ผิดในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันภาวนาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้และการที่ผิดแสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้นก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไปตามประเพณีไหว้พิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณนี้ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมดอกไม้และสิ่งของต่างๆมาเป็นเครื่องบูชาครูซึ่งสิ่งเหล่านี้มีนัยยะสำคัญอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ได้แก่ย่าแพร่หมายถึงขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนย่าแพร่ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์ดอกมะเขือดอกมะเขือหมายถึงขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่ความดอกดอกลงเสมือนเมื่อจะออกผลเข้าตอกหมายถึงขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์เพราะในการศึกษาครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วยอบเพื่อให้สุกลมเพื่อให้หอมเช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกพั่วออกจากข้าวเปลือกและด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าวคำว่าครูนั้นมาจากคำว่าคารุหรือพระรุที่แปลว่าหนักทั้งนี้เพราะเป็นผู้เป็นครูจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างหนักยิ่งกว่าที่จะอบรมสั่งสอนให้คนหนึ่งเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคมและด้วยเหตุนี้ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ท้ายนี้ผมขอมอบความปรารถนาดีมายังนักเรียนที่รักทุกคนขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งร่างกายและสติปัญญามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้และมีสุขภาพปราณาไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปขอบคุณครับWhat do you want to call me? Good job.